สวัสดีครับคุณนิพิษครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งสามท่านครับผมครับคุณนิพิษเล่าให้ฟังหน่อยเอาตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนี่แหละเรื่องปลัดจังหวัดท่านหนึ่งแล้วสุดท้ายทั้งคุณนิพทั้งคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยออกมาเปิดวิวาทะตอบโต้กับคุณนิพิษหลายรอบเลยเมื่อวานเนี่ยคืออย่างนี้ครับครับผมไม่ระบุจังหวัดแล้วกันนะเดี๋ยวจะลากผมเข้าไปในคดีเดี๋ยวคุณประจักษ์จำเลยที่สองไม่ได้ระบุจะไม่ได้ระบุว่าปลัดจังหวัดคนนี้อยู่จังหวัดไหนมีเอาเป็นว่ามีที่จังหวัดหนึ่งปลัดจังหวัดคนหนึ่งใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือนะครับในการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับไปถ่ายบัตรภาษาบ้านผมเรียกเก็บบัตรจริงๆถ่ายบัตรแล้วเอาบัตรประชาชนมาถ่ายแล้วให้กำนันสัญญาว่าใครถ่ายบัตรประชาชนมาได้นี่นะครับก็จะจ่ายค่าบัตรให้คนละ500เวลาเลือกตั้งเป็นการซื้อเสียงนะครับสมมติว่าผมเนี่ยบอกว่าผมสามารถหาพี่น้องประชาชนในโควต้าผมได้สัก200 คนแล้วส่งคน200 คนเนี่ยผมสามารถกำหนดได้ว่าถ้าได้เงิน500แล้วก็จะเลือกพรรคนี้แน่นอนครับผมเข้า200 คูณ 500นั่นคือเงินที่จะไปจ่ายในการซื้อเสียงส่วนการดำเนินการของผมก็อาจจะได้ขั้นต้นก่อน 5,000 บาทแล้วเวลาเลือกตั้งอาจจะได้ปืนอันนี้เป็นกระบวนการจิ๊กซออย่างนี้ไปนะครับทีนี้ในเขตหลายเขตนะจริงๆประมาณจะ20 เขตบ้างในภาคใต้โอ้โหแต่ว่าตัวสอเรามันไม่สู้แต่ผมก็ต้องใช้ไม้เดียวไปโหวตทุกคนเนี่ยนะครับในเขตผมเนี่ยมันก็มีเขตอื่นก็มีทุกเขตนะครับทีนี้มันมีอยู่เขตหนึ่งนะครับผมก็เข้าไปเจาะฐานข้อมูลของเขาในเขต 1ก็บอกว่าเขาต้องการซื้อเสียง 35,000 เสียง 35,000 เสียง 35,000 เสียงเพราะฉะนั้นต้องเก็บบัตรประชาชน 35,000 ใบมาถ่ายไว้ในขณะนี้เขาเก็บได้แล้ว 28,000 ใบครับต้องเก็บเพิ่มไม่ได้นะครับก่อนมีพระราชกฤษฎีกาต้องเก็บเพิ่มไม่ได้คุณนิพิษครับสิ่งที่คุณนิพิษพูดบอกว่าให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านไปดำเนินการเนี่ยเรามีหลักฐานเรามีพยานอะไรชัดเจนแน่หนาผมกำลังจะบอกอย่างนี้ครับตอนนี้ก็มีครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับคนน้อยที่ไปอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ก็ไม่เอาด้วยแล้วก็ไม่ร่วมมือด้วยนะครับทีนี้มีกับล่าสุดที่มันเกิดระเบิดเกิดเทิงขึ้นมาเมื่อ3 วันที่แล้วเนี่ยนะกำนันคนหนึ่งเขาเป็นพวกผมเนี่ยผมเคยว่าความในข้อหลุดคดีไปเขาก็อยู่กับผมนี่แหละแต่ที่ไม่รู้จังหวัดไหนเนี่ยนะทีนี้ก็มีปลัดจังหวัดหนึ่งก็ไปบอกว่ากำนันมาอยู่กับผมดีกว่าไปอยู่กับผมดีกว่าให้ผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีรายได้บ้างให้ผู้ใหญ่บ้านไปเอาบัตรประชาชนลูกบ้านมาจะได้มีรายได้หมุนเวียนได้ใช้จ่ายกันเนี่ยนะครับกำนันแกก็ทนรบเร้าไม่ไหวแกก็เรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านทีนี้มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งก็บอกเขาทำไม่ได้หรอกอย่างนี้มันเป็นการซื้อเสียงก็ไม่ทำกำนันบอกช่วยหน่อยเธอปลัดจังหวัดคนหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็ขอร้องมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยในหมู่บ้านของผู้ใหญ่เนี่ยนะครับได้มีการเก็บบัตรมาแล้ว125 คนตามรายชื่อนี้ครับทีนี้ผู้ใหญ่ช่วยหน่อยไอ้225 คนเนี่ยมันหวังทั้ง225 คนไม่ได้หรอกมันอาจจะได้สักครึ่งหนึ่งเราต้องการการซื้อเสียงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องไปหามาอีก200 คนแต่ว่าอย่าให้ซ้ำกับ125 คนนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านแกก็ไม่ยอมแกมาพบผมแกบอกว่านี่รายชื่อ125 คนเนี่ยมีการเข้ามาเก็บบัตรในหมู่บ้านผมแล้วก็มาคับให้ผมทำต่ออีก200 คนผมไม่ทำผมเลยมาพบเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนี้นำหลักฐานนำสิ่งที่ยืนยันในวันนั้นมอบให้คุณนิพิษด้วยครับมีหลักฐานเรียบร้อยมีหลักฐานเรียบร้อยก็เลยมีหลักฐานเรียบร้อยแล้วในแล้วผมก็มีการสั่งการเป็นเอกสารนะครับกำนันสั่งการเป็นเอกสารนี้ผมมีหมดเป็นเอกสารหมดคือเราจะพูดโดยช่วยไม่มีหลักฐานไม่ได้เดี๋ยวนี้มีหลักฐานเอกสารยืนยันชัดเจนการสั่งการเอกสารเนี่ยมีหลักฐานที่ระบุพรรคไหมครับคุณนิพิษครับอ๋อมีระบุพรรคแน่นอนมีระบุพรรคด้วยนะฮะมีระบุพรรคแน่นอนครับครับแล้วทางแกนนำของภูมิใจไทยเนี่ยเขาทราบเบาะแสหรือคาดหมายว่าจะเป็นคนของเขาหรือเปล่าก็เลยออกมาเคลื่อนไหวมีการท้าทายคุณนิพิษอีกต่างหากนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าภูมิใจไทยเขา ก็รู้ยังไงว่าหมายถึงเขาผมไม่ได้เชื่อใครเลยครับแล้วพรรคอื่นก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยทำไมภูมิใจไทยก็เดือดร้อนและต้องการจะพูดชื่อด้วยผมบอกผมไม่เอาหรอกอย่าเพิ่งลากผมขึ้นศาลเลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะเป็นคู่แข่งสำคัญหรือเปล่าก็เลยถูกคาดหมายกันว่าน่าจะเป็นภูมิใจไทยคืออย่างนี้ท่านครับอย่างนี้มันเป็นคู่แข่งสำคัญทั้งนั้นแหละแต่ว่าบางพรรคเนี่ยมันต้องให้เกียรติเขาจริงๆนะต้องชื่นชมเขาก็มีเงินเยอะกว่าเราอีกแต่ว่าเขาไม่ซื้อเสียงไงแต่บางพรรคมันพรรคขนาดกลางพรรคขนาดเล็กครับแต่มันซื้อเสียงไงมันซื้อเสียงไงนะครับนี่ผมต้องชื่นชมนะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพรรคใหญ่มีเงินเยอะแต่ต้องยอมรับว่าเขาไม่ซื้อเสียงอ่ะคุณนิพิษกำลังตัดไปหนึ่งพรรคแล้วนะฮะพลังประชารัฐแล้วก็ไม่ใช่พลังประชารัฐแน่นอนได้เลยนี่ผมชื่นชมเขาเลยนะพรรคพลังประชารัฐต้องไปคุณนิพิษจะทำยังไงกับหลักฐานที่มีตอนนี้ครับหลังจากนี้ผมกำลังรวบรวมเป็นเล่มอยู่นะครับเป็นแผ่นเอกสารและท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็โทรมาผมให้ข้อมูลท่านแล้วว่าจังหวัดไหนปลัดคนไหนยังไงนะแล้วเลขาธิการกกตเนี่ยผมกำลังรวบรวมอยู่และผมจะไปเจอท่านสัปดาห์หน้าเลยนะครับคุณนิพิษถ้าผมถามนิดหนึ่งคุณนิพิษจะไม่ตอบก็ได้ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เนี่ยมีปลัดจังหวัดที่จะลาออกไปลงสมัครสสกี่คนผมไม่ทราบคือผมพูดรวมทั้ง76จังหวัดเนี่ยนะครับคือไม่ทราบใช่ไหมไม่ทราบแล้วไม่ได้ระบุไม่ทราบแล้วไม่ได้ระบุแล้วถ้าเกิดว่าเขายังท้าทายให้นำหลักฐานมาแสดงเนี่ยคุณนิพิษจะสนองตอบไหมหรือว่ายังไงหรือจะเงียบจะเข้าสู่กระบวนการอย่างเดียวผมคิดว่าผมจะเข้าสู่กระบวนการนะแต่ว่าถ้าเขาระบุชื่อว่าเป็นเขาเองเป็นคนของเขาเองก็เป็นเรื่องของเขาเขาอาจจะกินมากินทูปูนเยอะไปหน่อยก็ร้อนท้องกันมาก็เรื่องของเขานะครับแต่ให้ผมระบุเนี่ยผมไม่ระบุแต่กับปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมบอกชื่อด้วยว่าปลัดจังหวัดชื่ออะไรคือให้ข้อมูลกับทางนั้นไปแล้วใช่ไหมคะให้ไปแล้วตอนนี้ในพรรคเนี่ยทราบเรื่องนี้หรือยังครับมีการระดมความเห็นหรือว่ามีข้อเสนอหรือว่ามีแนวทางที่จะดำเนินการอะไรหรือเปล่าพรรคก็ผู้ใหญ่ก็ส่งสัญญาณว่าเรื่องนี้ต้องตัดไม่ปล่อยผมก็บอกผู้ใหญ่เบาๆว่าผมจะทำให้ถึงยุบพรรคนะครับเหรอฮะครับก็ไปสุดทางนะครับไปสุดทางดีครับถ้าเป็นเรื่องที่เป็นการซื้อเสียงประชาชนต้องการอยู่แล้วนะฮะคุณนิพิษวันนี้จะไม่ระบุชื่อพรรคไม่ระบุชื่อของคนที่ดำเนินการเรื่องนี้ใช่ไหมฮะผมไม่ระบุชื่อไม่ระบุครับคุณนิพิษกำลังบอกว่าหนึ่งคือให้เกียรติพลังประชารัฐว่าไม่ใช่กับพูดว่าระดับกลางกับระดับเล็กถูกไหมฮะครับน่าจะเป็นชื่อระดับกลางกับระดับเล็กก็ต้องไปดูต่อว่าใครนะเอาละฮะขอบคุณมากครับคุณนิพิษครับขอบคุณครับสวัสดีครับ